ครับผมในข่าวดาวสุดนะครับไอคอนสยามสำหรับ Amazing Thailand 2025นะครับผมที่ไอคอนสยามเนาะยังไงใครที่ว่างวันนั้นก็เรียนเชิญทุกคนครับแล้วเราก็จะได้เห็นperformance ที่เป็นเซอร์ไพรส์ของพวกเราด้วยแล้วก็มีพี่ๆน้องๆนักแสดงรวมถึงทั้งศิลปินมากความสามารถทุกคนได้มารวมตัวกันที่นี่ครับส่วนของพี่เองเตรียมอะไรมาบ้างครับเซอร์ไพรส์ที่จะเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของพี่กันของพี่จะบอกว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับตอนนี้ขอเก็บอุบไว้ก่อนเพราะว่าพี่ก็ต้องเซอร์ไพรส์ตัวเองเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้พี่ก็เตรียมงานที่มันเป็นอะไรที่มันเป็นในรูปแบบที่พี่ยังไม่ค่อยมีโอกาสได้โชว์ให้ทุกคนได้เห็นกันหมายถึงว่าการเดียที่มาโชว์ครั้งนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับก็จะเป็นการโชว์รูปแบบใหม่ครับปกติทุกคนจะเห็นพี่ในการโชว์แบบที่เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของพิงค์เนาะแต่มาในวันนี้ก็จะเป็นโชว์ในรูปแบบใหม่ที่อยากจะให้ทุกคนติดตามกันครับผมเรามีส่วนร่วมในการคิดโชว์นี้ไหมณตอนนี้เดี๋ยวกำลังเตรียมงานกันอยู่กำลังแพลนกันอยู่ก็จะเป็นยังไงอยากให้ทุกคนติดตามกันครับก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นแบบประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมที่สวยงามของประเทศไทยด้วยเหมือนกันแต่ทั้งหมดนั้นน่าจะมาจากตัวตนของพี่เองใช่ไหมกับการโชว์ครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยครับเป็นส่วนหนึ่งก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโชว์นี้ด้วยแล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ด้วยเหมือนกันเห็นฟังเมื่อกี้นั่งอยู่ในงานเห็นฟังไลฟ์อัพของสำหรับศิลปินที่มาร่วมงานแล้วความรู้สึกเรามันดูยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับคืออย่างที่พี่บอกไปบนเวทีเนาะคือเมื่อปีที่แล้วมีโอกาสได้ดูคาวด์ดาวน์ครับแล้วเขาเนี่ยมาคือดีใจมากๆเพราะว่าปีนี้อยู่ดีก็ได้มาคือไม่ได้คิดมาก่อนว่าแบบจะมีโอกาสได้มาแบบเวทีแบบระดับโลกขนาดนี้อะไรเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะทำให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็รวมถึงทั้งคุณย่าแล้วก็คุณยายที่อยู่ที่บ้านพีคได้ดูกันอะไรเงี้ยครับเพราะก็เป็นอีกฝันหนึ่งที่คุณย่าคุณยายอยากจะเห็นพีคบนเวทีเยอะๆเอ้ยบนเวทีด้วยแล้วก็บนทีวีด้วยเหมือนกันครับฝากเชิญชวนสำหรับแฟนๆมาร่วมงานเขาดาวที่นี่กันได้เลยได้ครับสำหรับใครที่ว่างนะครับผมวันเขาดาวนะวันที่31ธันวาคมนะครับใครที่ว่างก็สามารถมาที่งาน Amazing Thailand Countdown 2025กันได้นะครับผมก็ชวนพ่อแม่พี่น้องแล้วก็รวมถึงครอบครัวมาเยอะๆครับไลฟ์อัพงานพีกันหน่อยช่วงปลายปีแล้วเป็นไงบ้างพีครับได้ครับในปีนี้สำหรับพีสำหรับปี2024เนาะตอนนี้ก็ใกล้จะจบปีแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีดูดอักษรรวมถึงมาตอนนี้ในอนาคตต่อไปเนี่ยเดี๋ยวประมาณอาทิตย์หน้าจะมีถ่ายกำลังจะถ่ายโปรเจกต์ให้ทุกคนครับเป็นโปรเจกต์อะไรที่จะส่งต่อไปสู่เพลงต่อไปครับผมถ้าคือหมายความว่าพีคจะพอช่วงปีหน้าจะเริ่มต้นที่งานเพลงมากกว่างานละครจริงๆงานละครก็เยอะครับมีอยู่3เรื่องครับผมก็รอดูระหว่างต้นปีก็จะมีเรื่องแสนรักแน่นอนแล้วแล้วคราวนี้ก็จะรอเหลือว่าแม่เลี้ยงกับก็รักมันปักใจอีก2เรื่องจะออนเมื่อไหร่ก็ขอให้ทางช่องเป็นคนแบบแจ้งแล้วกันคือทั้ง3เรื่องนี่ถ่ายเสร็จหมดแล้วถ่ายเสร็จหมดแล้วครับแล้วก็ทั้ง3เรื่องมีเพลงประกอบละครที่พี่แต่งหมดเลยใช่มั้ยครับมี2เรื่องที่แต่งแล้วก็1เรื่องที่ร้องครับก็แสดงว่าพอลองถ่ายทําเสร็จแล้วตอนนี้ก็คือเป็นช่วงว่างของการทําเพลงอย่างเต็มที่ใช่ครับช่วงนี้ตอนแรกก็คิดว่าถ่ายละครเสร็จแล้วก็น่าจะแบบมีเวลาได้พักผ่อนบ้างอะไรอย่างงี้เนาะแต่ก็มีโปรเจกต์ของพีคที่ทําไว้ด้วยอยู่แล้วแล้วก็มีโปรเจกต์แล้วก็มีได้เจอแบบพี่ๆตามอีเวนต์ด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยครับก็เลยมีอะไรได้มาอัปเดตกันตลอดอยู่แล้วแสดงว่าแสดงว่าในช่วงปีที่ผ่านมาพีคก็แทบไม่ได้พักเลยตลอดทั้งปีก็ตลอดทั้งปีก็ไม่ค่อยได้พักเลยเพราะว่าละครล่าสุดเพิ่งปิดกล้องไปเมื่อเดือนเมษาแล้วหลังจากนั้นก็โปรโมทละครดูดอักษรจนมาถึงแบบช่วงเนี่ยจนมาถึงตอนนี้ด้วยกันแล้วปีหน้าต้องเริ่มต้นงานเพลงแล้วงานโปรโมทละครก็ตามมาต่อเนื่องอีกใช่ครับก็จริงๆจะเริ่มโปรโมทละครน่าจะตั้งแต่เดือนธันวาครับผมก็จะค่อยๆแบบทยอยทำคอนเทนต์อะไรนี้แล้วครับผมอย่างว่างานละครปีหน้าพี่ก็มีอยู่บ้างเห็นบ้างยังไม่รู้ว่าเป็นการเบรกงานละครไว้ก่อนเลยนะตอนนี้จริงๆพี่ไม่ได้ปิดกั้นอะไรอยู่แล้วครับจริงๆถ้ามีโอกาสมาพี่ก็รับเล่นอยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันนะตอนนี้ก็ต้องรอดูว่าทางช่องจะมอบบททางไหนมาหรือว่าทำเปิดโปรดักชันไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างกระแสข่าวเรื่องของการแบบว่าแต่ละช่องแต่ละช่องก็เบรกการงานละครมันมีผลกระทบกับพี่บ้างไหมลูกในการวางแผนการทำงานเลยโอ้สำหรับพี่มีผลกระทบไหมสำหรับตัวพี่เองคือพี่ว่าทุกคนแหละครับคือจริงๆไม่ใช่แค่ตัวพี่เองหรอกแต่พี่ว่าเชื่อว่าแบบพี่เจอพี่ๆที่บางทีเราทำเคยทำงานด้วยกันเนาะเราก็คุยเรื่องนี้เหมือนกันว่ามันเป็นจุดที่บางทีทุกคนอาจจะเปลี่ยนการดูละครอาจจะไปดูแพลตฟอร์มอะไรต่างๆเราก็ต้องมานั่งหาวิธีว่าเราจะทำยังไงให้เราสามารถนำผลงานแล้วก็ศิลปะของเราเนี่ยสู่สื่อมวลชนได้อย่างมากที่สุดเท่านั้นเลยถามว่ามีผลกระทบไหมมีอยู่แล้วแต่ถามว่ามากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่คนสำหรับตัวพี่เองก็พี่ก็มุ่งหน้าในทำในทุกๆพาร์ทของพี่เต็มที่อยู่แล้วครับอย่างพี่เองก็จะ
หันมาทำงานเพลงเยอะขึ้นไหมครับเพราะตอนนี้กระแสเพลงบ้านเราคือกำลังมามากถามว่าทำเยอะขึ้นไหมคือพิกทยอยทำอยู่แล้วครับตอนนี้ก็ต้องพยายามทำเยอะขึ้นในช่วงที่ถ่ายละครเสร็จแล้วเนาะก็ต้องกลับมาทำงานเพลงที่เรารักด้วยเหมือนกันครับเรามีเวลาทุ่มเทการทำงานเพลงเราอยากเรียนอยากเพิ่มอะไรให้กับเพลงสกิลอะไรที่ก็เมื่อตอนถ่ายดูดับสอนพี่เพิ่งจบมิวสิกโปรดักชันไปมิกซ์และมาสเตอร์ริงไปอะไรอย่างเงี้ยต่อไปจริงๆอยากจะจริงๆมันการเติมความรู้แหละพี่ว่ามันไม่มีจุดสิ้นสุดอยู่แล้วยังไงก็อยากเรียนเพิ่มครับแล้วก็อยากจะแบบเวิร์กช็อปมากขึ้นเราจะได้มีแบบสกิลในการแบบทำเพลงมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเราทั้งเต้นด้วยแล้วก็ร้องเพลงด้วยเหมือนกันอย่างพี่เองเป็นคนที่แบบหลักทั้งตัดเองทำเคียดเองแต่งเองทำทุกอย่างเองหมดเลยครับผมอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีโอกาสที่จะไปคอนเสิร์ตของคนอื่นในการทำเพลงหรืออะไรบ้างไหมครับโอ้ก็ในอนาคตดูแล้วกันครับเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องดูแลบริษัทของพีคเองด้วยเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้ก็ค่อยๆฟอร์มบริษัทตัวเองออกมาแล้วพอเสร็จแล้วเราก็จะมีผลงานต่อๆไปจะคอลแลบทำเพลงอะไรไงก็ขอให้ทุกคนติดตามกันครับผมอย่างแพลนของแพลนเยียร์ของปีหน้าเนี่ยพีคกะว่าจะมีเพลงสักกี่เพลงที่จะปล่อยออกมาโอ้ my god คือตอนนี้ในสต็อกเพลงเอาที่ใช้งานได้ตอนนี้เป็น10เพลงครับผมแต่ว่าพี่ขอเลือกทยอยดูแล้วกันว่าจะในช่วงเวลาไหนสามารถปล่อยเพลงออกมาได้อย่างเช่นปีหน้าต้นปีมีแน่นอนคือเพลงชื่อว่า Paradiseซึ่งทำไว้เมื่อ5ปีที่แล้วครับแต่ว่าก่อนที่จะไปเพลง Paradise เดี๋ยวจะมีบอกเลยแล้วกันว่ามีเป็น Dance Interlude เป็นคอนเซ็ปต์เทรลเลอร์ครับผมเป็นคอนเซ็ปต์เทรลเลอร์ที่ส่งต่อจากเพลง VIP สู่เพลง Paradise ต่อแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อปีหน้าก็อยากพยายามจะปล่อยเพลงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพลงที่มีอยู่ทำอัลบั้มเพลงได้แล้วนะก็หวังว่าสักวันนึงจะได้ทำอัลบั้มแล้วกันครับน่าจะรวมแล้วก็ทำอัลบั้มเลยหรือว่าจะ EP อัลบั้มก่อนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือนะส่วนตัวตอนนี้ที่เป็นศิลปินเดี่ยวเนาะคิดว่าการทำอัลบั้มก็ต้องอาศัยความพร้อมในตัวพี่เองด้วยแล้วก็ความพร้อมของบริษัทพี่เองด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยครับพี่ถึงจะออกเป็นอัลบั้มทีเดียวแล้วก็จัดการทีเดียวเลยครับเวลาครับอย่างเพลงใหม่จะปล่อยประมาณช่วงไหนครับจะปล่อยช่วงต้นปีเลยครับต้นปีก็ภายในเดือน1เดือน2เดือน3เนี่ยแหละเดี๋ยวจะเริ่มเดี๋ยวขอถ่ายแบบDance Interludeก่อนแล้วก็รวมถึงเดี๋ยวจะเริ่มถ่าย MV เริ่มมุ่งหน้าสู่ MV กันแล้วครับปีนี้เราคาดหวังอะไรยังไงบ้างคาดหวังความสำเร็จในปียังไงบ้างคาดหวังความสำเร็จไหมไม่ได้คาดหวังครับคาดหวังว่าทุกคนจะ enjoy แล้วก็เต้นไปกับเพลงนี้แล้วก็สนุกไปกับเพลงนี้ครับผมพี่ก็ดันไม่จริงเลยหลายคนคาดหวังกับพี่เสมอว่า performance ของเรานี่คือมันสุดสุดทุกครั้งที่เวลาปล่อยออกมาเลยโอ้ถามว่าคาดหวังไหมคาดหวังครับคาดหวังแต่ว่าก็คาดหวังกับตัวเองมากกว่าว่าจะทำให้ดีมากขึ้นอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นตอนนี้คาดหวังแล้วว่าจะไปเล่นน้ำกับน้ำพุตรงนั้นที่โปรดที่ของไม่ใช่ครับผมก็อยากทำให้เต็มที่ที่สุดครับอยากจะให้ทุกคนแบบที่ไม่ว่าจะใครก็ตามหรือว่าพี่ๆที่อยู่ตรงเนี้ยได้แบบได้เสพผลงานพีคแล้ววันนึงเราได้มาพูดคุยกันอย่างเงี้ยอัปเดตผลงานกันว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงต่อไปในอนาคตมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยพีคก็รู้สึกในฐานะคนทำงานมันแฮปปี้แล้วครับคือหลายคนชื่นชมโปรแกรมของเราอ่ะคือเราสามารถเพอร์ฟอร์มออกมาแบบว่าเห็นแล้วว้าวทุกครั้งที่เราทำออกมาเลยก็ต้องทำให้ดีขึ้นครับก็พี่ว่ามันก็คงไม่หยุดที่ตรงนี้หรอกมันก็ต้องดีขึ้นในทุกๆครั้งอยู่แล้วมันจะกลายเป็นความกดดันกับเรามากเกินไปในทีกว่าหลายคนคาดหวังกับโปรแกรมของเราอะไรเงี้ยจริงๆนะตอนนี้มันยังสนุกกับการทำงานอยู่ครับก็สำหรับครีเอทีฟอะไรเงี้ยก็คิดกันเองแต่ในอนาคตพี่ว่าครีเอทีฟมันก็ต้องเติมเรื่อยๆเนาะแต่พี่ก็เชื่อว่าต่อไปพี่นะตอนเนี้ยต่อไปในอนาคตมันก็ต้องหมดรุ่นของพีแล้วเหมือนกันหมดครีเอทีฟของพีแล้วเหมือนกันก็ต้องมีแบบว่าน้องๆหลายคนมาช่วยอะไรเงี้ยมันก็ต้องส่งต่อไปต่อไปแต่ว่านะตอนเนี้ยพี่ถือว่าพี่ทำงานเต็มที่แล้วแล้วก็เดี๋ยวอาจจะต้องแบบมีแบบทีมงานเพิ่มมากขึ้นในการทำช่วยทำครีเอทีฟอะไรเงี้ยครับศิลปินหลายคนพอทำงานหนักมากขึ้นทั้งงานเพลงงานแสดงเนี่ยแน่นอนมันมีบางอย่างแบบแพชชั่นอะไรเงี้ยเรามีวิธีการแบบดึงแพชชั่นตรงนั้นกลับมายังไงเติมเป็นยังไงหาอะไรฟิวใจยังไงบ้างง่ายๆนอนครับผมพี่ว่าเชื่อว่าการนอนจริงๆแบบมันคือการไม่ใช่การแก้ปัญหานะฮะแต่ว่ามันเป็นการอย่างน้อยรีชาร์จตัวเองเนาะคือพี่รู้สึกว่าบางวันที่มันเหนื่อยมากมันจะมีทุกคนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะทำงานแล้วรู้สึกว่าโอ้โหทำไมมันวันนี้มันเหนื่อยจังเลยอะไรเงี้ยพี่เชื่อว่าทุกคนชัตดาวน์แล้วชัตดาวน์ทุกอย่างหลับแล้วตื่นขึ้นมาแล้วทุกคนจะดีขึ้นแล้วค่อยว่าวันต่อวันครับค่อยว่ากันวันต่อวันเติมแพชชั่นยังไงนอนแล้วก็กินอาหารดูแลสุขภาพแล้วก็รวมถึงทั้งทำสิ่งที่ตัวเองชอบเนาะพี่ก็โชคดีอย่างหนึ่งที่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบด้วยแล้วมันเป็นงานที่สร้างอาชีพให้กับพี่ได้ด้วยก็เลยก็เลยรู้สึกว่ามันก็ไปด้วยกันได้ในฐานะที่เราเป็นศิลปินด้วยเดี๋ยวนี้แบบน้องๆรุ่นเล็กกว่าเราจะมีความสามารถแบบเรื่องแบบเด็กมีความสามารถในการแต่งเพลงทำเพลงรู้สึกไงบ้างในเรื่องการเป็น
อู้ยินดีนะครับพีคเสื้อเนี่ยทุกอย่างมันต้องแบบพัฒนาขึ้นอยู่แล้วแหละเนาะก็สำหรับตัวพีคเองก็ถามว่าเก่งอะไรไม่พี่ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่าในขณะเดียวกันได้เจอน้องๆหรือว่าพี่ๆก็ตามหรือว่าใครก็ตามที่เพิ่งเข้ามาอะไรเงี้ยก็เห็นพวกเขามีความสามารถแล้วก็มีความมุ่งมั่นกันก็ชื่นชมครับชื่นชมก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเพราะว่าพี่เชื่อว่าไม่ง่ายนะฮะไม่ง่ายในการคือจะบอกว่าวงการเนี่ยเข้าง่ายแต่ในขณะเดียวกันการที่ทุกคนจะอยู่แล้วก็พิสูจน์ฝีมือได้อันนี้เรื่องยากเพราะฉะนั้นพี่พูดไม่ได้ว่าพี่เก่งแต่ว่าพี่ก็ต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยเหมือนกันครับพี่หวังผลงานกันเลยลูกครับผมได้ครับยังไงก็ฝากพาร์ทของเพลงก่อนแล้วกันจะมี Dance Interlude นะครับเป็นคอนเซปต์เทรลเลอร์เนาะที่จะปล่อยช่วงเดือนประมาณธันวาก็ประมาณเดือนหน้านะครับผมแล้วก็ฝากงานนี้ด้วยครับผม Amazing Thailand Countdown 2025นะครับแล้วก็ระหว่างนี้จะมีอีเวนต์แล้วก็สเตจไหนให้ทุกคนได้ติดตามก็เดี๋ยวแจ้งมาอีกทีนะครับแล้วก็สำหรับปีหน้าเริ่มต้นเลยก็จะมีเพลงชื่อว่า Paradise นะครับผมเป็นเพลงที่เกี่ยวกับคนที่ทุกคนอยู่ด้วยสถานที่ที่คนอยู่แล้วรู้สึกสบายใจเป็นเพลงชิลๆสบายๆแนว tropical นะครับผมแล้วก็ฝากละครทั้ง3เรื่องของพี่ด้วยแสนรักแม่เลี้ยงแล้วก็กระดังมันปักใจทั้งหมดอยู่ทางช่อง333นะครับผมก็ยังไงฝากด้วยแล้วก็ทั้ง3เรื่องมีเพลงประกอบละครทั้ง3เรื่องเลยยังไงก็ฝากด้วยแต่ว่าปีหน้าผลงานเพลงส่วนตัวฝากไว้ที่ Paradise ก่อนหลังจากนั้นก็มาเรื่อยๆแล้วกันยังไงก็ฝากด้วยครับผมครับขอบคุณครับ